ประเทศซิมบับเวเมื่อเงินกลายเป็นสิ่งที่ไร้ค่าเปรียบเสมือนกับขยะที่ไม่สามารถที่จะซื้ออะไรได้เลยประชาชนที่กำลังจะสบายต้องมาอดอยากปากแห้งเพียงเพราะปีศาจในค่าประชาธิปไตยท้าความก่อนนะครับว่าประเทศซิมบับเวเนี่ยเป็นอีกประเทศหนึ่งนะฮะที่มีประชากรอยู่ที่ประมาณ12ล้านถึง13ล้านคนเป็นประเทศที่ไม่มีทะเลล้อมรอบไปด้วยประเทศแอฟริกาใต้ติดกับประเทศโมซัมบิกแล้วก็ประเทศนามิเบียหากเราย้อนกลับไปในสมัยประวัติศาสตร์นะครับเราเชื่อกันว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยมีผู้คนหลายเผ่าพันธุ์ฮะมาปักหลักปักฐานอยู่ที่นี่นั่นก็จะมีพวกชาวโชนาชาวงูนีแล้วก็ชาวซูลูแต่ว่าก่อนหน้าโน้นเนี่ยก็คาดกันว่าน่าจะมีพวกชาวกอยเซียนเข้ามาอยู่ที่นี่ด้วยเชื่อหรือไม่ครับว่าตอนแรกประเทศนี้ไม่ได้ชื่อประเทศซิมบับเวแต่มีหลายชื่อมากย้อนกลับไปตอนโน้นเลยครับสมัยที่อังกฤษมาปกครองประเทศนี้อ้างว่าตอนนั้นน่ะประเทศซิมบับเวครับมีชื่อว่าประเทศนามโรดีเซียต่อมาฮะได้มีการแบ่งนั่นแบ่งนี่แบ่งประเทศการแบ่งพื้นที่กันกลายเป็นว่ามีประเทศโรดีเซียเหนือแล้วก็มีประเทศโรดีเซียใต้ไปมาครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนเป็นแซมเบียจนกระทั่งปีพุทธศักราช2441ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นซิมบับเวก็มานั่งเกาคางกันต่อว่าจากแซมเบียเป็นซิมบับเวได้ยังไงหรือว่าเป็นคำที่แบบอ่านคล้ายๆกันหรือเปล่าคิดว่าแบบนั้นนะต้องบอกเลยนะครับว่าสมัยที่อังกฤษเข้ามาปกครองประเทศนี้เนี่ยมันก็จะมีการใช้ชีวิตระหว่างคนผิวขาวและคนผิวสีต้องบอกก่อนนะครับว่าคนผิวสีเนี่ยถ้าแปลบ้านๆก็คือคนที่แบบผิวดำผิวคล้ำผิวสีน้ำตาลเข้มๆเลยแหละซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าพี่หมอก็เรียกผิวดำไปเลยสิแต่หมอเชื่อว่ามีหลายคนอยากให้ได้แบบสุภาพนั่นคือผิวสีน่าจะเหมาะสมที่สุดฉะนั้นนะครับคลิปนี้คนผิวสีหมายถึงคนที่มีความผิวดำผิวคล้ำน้ำตาลเข้มปิดเลยฉะนั้นเข้าใจตรงกันก่อนนะฮะโอเคเข้าเรื่องกลับไปที่เดิมครับสมัยที่อังกฤษปกครองประเทศนี้มันก็จะมีการใช้ชีวิตของผู้คนออกเป็น2ประเภทนั่นคือคนผิวขาวแล้วก็มีคนผิวสีแต่เชื่อไหมครับว่าสมัยนั้นน่ะคนที่เกิดมาผิวขาวนี่คือโชคดีมากมากเพราะตอนนั้นครับย้อนกลับไปในอดีตมันมีการเหยียดกันฮะระหว่างคนที่มีผิวขาวกับคนที่เป็นผิวสีคนผิวขาวนี่คือได้เปรียบหมดส่วนคนผิวสีก็คือเสียเปรียบมากเช่นเดียวกันอารมณ์แบบว่าผิวขาวเป็นเจ้านายผิวสีเป็นขี้ข้าอะไรอย่างเงี้ยมีการกดขี่ข่มเหงรังแกความเท่าเทียมไม่ต้องพูดถึงครับคือไม่มีเลยความหรูหราหมาเห่านั้นผิวสีแทบจะไม่ได้ได้อะไรกับเขาเลยฮะกระทั่งสวัสดิการกระทั่งความเป็นอยู่ชีวิตมีความเหลื่อมล้ำกันอย่างชัดเจนทางก็ยังเกิดปรากฏการณ์สงครามทางการเมืองอีกเชื่อไหมครับว่าคนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะโดนกดขี่ข่มเหงได้ตลอดเวลามันก็เลยมีคนผิวสีบางส่วนหรือว่าบางกลุ่มครับที่พยายามเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและมีหนึ่งคนสำคัญฮะเขามีชื่อว่านายโรเบิร์ตมูกาเบนายโรเบิร์ตเนี่ยอยู่ฝั่งผิวสีที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพให้มีความเท่าเทียมกันซึ่งนายโรเบิร์ตเนี่ยโชคดีมากนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่สามารถส่งไปเรียนเมืองนอกได้จนจบป.ตรีพอเรียนจบปุ๊บก็กลับมาทำงานที่ประเทศตัวเองปั๊บโดยการสร้างพรรคการเมืองขึ้นมาพรรคหนึ่งโดยเขาเนี่ยให้คำมั่นสัญญาว่าเขาเข้ามาเป็นนักการเมืองเพราะต้องการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างชาวผิวสีและชาวผิวขาวคือเอาล่ะตั้งแต่ต้นเนี่ยคือเข้ามาเพื่อต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องของชาวผิวสีที่ถูกเอารัดเอาเปรียบเขาบอกต่อนะฮะถ้าหากว่าเขาเนี่ยได้ทำงานการเมืองเมื่อไหร่ตัวเองจะเข้าไปแก้ไขความเหลื่อมล้ำทันทีทุกคนต้องมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันพร้อมทั้งเรียกร้องสิทธิต่างๆให้กับชาวผิวสีอีกด้วยพอเขาเริ่มพูดเปล่าๆแบบนี้ปุ๊บทำให้ชาวผิวสีหลายคนครับรู้จักชื่อของคำว่าโรเบิร์ตมูกาเบเพิ่มมากขึ้นตอนนั้นคือต้องบอกว่าหลายคนมองนายโรเบิร์ตเนี่ยเป็นแบบซุปเปอร์ฮีโร่เลยก็ว่าได้ครับคือเหมือนจะมากอบกู้เอกราชมาช่วยคนมาช่วยความเป็นมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นฮีโร่ของผู้คนในสมัยนั้นเลยยังไม่พอนะครับพอนายโรเบิร์ตเริ่มสร้างพรรคการเมืองเสร็จปุ๊บเนี่ยนายโรเบิร์ตเองก็พยายามเรียกร้องสิทธิต่างๆแต่ทว่าโชคร้ายเพราะว่าถูกฝ่ายรัฐบาลครับจับนายโรเบิร์ตเนี่ยไปขังคุกซึ่งติดคุกหลายปีเลยซึ่งคดีไม่ต้องไปพูดอะไรมากครับเหมือนกับประเทศแถวๆนี้แหละที่ออกไปประท้วงรัฐบาลปุ๊บก็มีการจับคนประท้วงเข้าคุกหาว่าเป็นภัยมั่นคงต่อประเทศชาติมีความคิดปองร้ายต่อรัฐบาลอะไรประมาณนั้นน่ะแต่เอาล่ะนายคนนี้มีเหมือนกับอุดมการณ์ที่แน่นแฟ้นเป็นอย่างมากพอตัวเองครับได้ถูกปล่อยตัวออกมาปุ๊บก็ยังไม่เข็ดไม่หลับก็ออกไปเดินเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกจุดประสงค์เดิมนะครับก็คือเรียกร้องความเท่าเทียมกันระหว่างชาวผิวสีและชาวผิวขาวจนกระทั่งเกิดการชุลมุนวุ่นวายสงครามทางกลางเมืองฮะซัดกันอย่างนัวเนียมีการเฮลเหมือนกับประท้วงรัฐบาลครับเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยออกสุดท้ายเนี่ยเรื่องราวไม่จบง่ายๆครับก็เลยมีการเรียกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปประชุมที่ประเทศอังกฤษเพื่อหาแนวทางในการยุติสงครามทางการเมืองซึ่งผลลัพธ์ก็คืออังกฤษครับเหมือนจะเข้าใจมั้ง
พราะหลังจากการไปพูดคุยกันอังกฤษครับประกาศให้ซิมบับเวเนี่ยเป็นประเทศเอกราชทันทีก็คือให้ซิมบับเวเนี่ยเป็นประเทศอิสระไปเลยไม่ต้องมาผูกมัดหรือว่าเป็นเมืองขึ้นของใครอีกต่อไปคือต้องบอกว่าประชาชนคือดีใจมากว่าประเทศฉันเนี่ยไม่เป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วคือดีต่อใจสุดๆเอาล่ะพออังกฤษยอมถอยทัพปุ๊บก็มีการเลือกตั้งใหม่ทันทีไม่ต้องถามเลยครับว่าใครจะได้เป็นนายกหรือว่าใครจะได้เป็นอะไรแน่นอนครับฝั่งนายโรเบิร์ตมูกาเบเนี่ยได้เต็มๆอยู่แล้วเพราะมีความแน่วแน่ต้องการประชาธิปไตยต้องการความเท่าเทียมบวกกับประเทศนี้ชาวผิวสีก็เยอะอยู่แล้วทำให้นายโรเบิร์ตครับถูกเลือกตั้งแบบชนะถล่มทลายไปเลยในช่วงเวลานั้นแน่นอนครับพอเขาชนะการเลือกตั้งปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเรื่องราวของชาวผิวสีฮะที่ตอนแรกถูกเอารัดเอาเปรียบก็เรื่องที่จะแบบลืมตาอ้าปากใช้ชีวิตได้เหมือนกับชาวผิวขาวคุณภาพชีวิตเริ่มดีขึ้นเริ่มกินอยากกินได้กินอยากจะไปไหนได้ไปเริ่มเข้าถึงบริการสาธารณะได้เพิ่มมากขึ้นคนก็เริ่มรักนายโรเบิร์ตเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเป็นขวัญใจเลยแหละในช่วงเวลานั้นแต่ทว่ากลับมีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นแบบรวดเร็วทันใจเลยก็ว่าได้ฮะเมื่อนายโรเบิร์ตครับอยากจะทำการปฏิรูปประเทศโดยการปฏิรูประบบต่างๆของประเทศตัวเองฟังดูแล้วก็เหมือนว่ามันจะดีใช่ฮะพอนายโรเบิร์ตเริ่มอยากจะทำการปฏิรูปประเทศปุ๊บก็ทำการเริ่มลงมือทำทันทีทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มสั่งการเริ่มแบบออกคำสั่งไปมาฮะในปีคริสต์ศักราช1987นายโรเบิร์ตครับเริ่มเปลี่ยนความคิดจากความเท่าเทียมเนี่ยกลายเป็นว่าตัวเองครับเริ่มตั้งระบบขึ้นมาซึ่งระบบเนี้ยเรียกว่าระบบรวมอำนาจเบ็ดเสร็จไว้ที่ตัวนายโรเบิร์ตเองแต่เพียงผู้เดียวนักตัวเองก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองครับให้กลายเป็นประธานาธิบดีของประเทศไปซะอย่างนั้นพอเป็นปุ๊บก็เริ่มออกคำสั่งแต่เอาล่ะผมเชื่อว่าหลายคนฟังดูแล้วรู้สึกแบบเอ๊ะมันมีลางรายหรือเปล่าคือต้องบอกว่าตอนนั้นน่ะหลายคนก็ยังรู้สึกแบบว่าเออยังโอเคอยู่นะเพราะว่าเขาเข้ามาเพื่อชาวผิวสีไงเพื่อความเท่าเทียมไงทุกคนก็เลยยังรู้สึกยังรักยังหวงแหนเขาอยู่ในสมัยนั้นหลังจากนั้นนะครับนายโรเบิร์ตเองเนี่ยก็พยายามทำการปฏิรูปทุกๆอย่างในประเทศจนกระทั่งไปเจอเรื่องหนึ่งนั่นคือเรื่องของที่ดินคือต้องเท้าความก่อนนะว่าสมัยนั้นน่ะชาวผิวขาวครับเปรียบเสมือนกับเจ้าของที่ดินแล้วก็มีลูกจ้างซึ่งก็เป็นชาวผิวสีเป็นไปได้ว่านายโรเบิร์ตนะฮะอาจจะมองว่าชาวผิวสีเนี่ยทำไมต้องเป็นขี้ข้าของคนผิวขาวด้วยก็เลยออกคำมั่นสัญญานะครับว่าจะทำให้ชาวผิวสีเนี่ยมีโอกาสได้เป็นเจ้าของที่ดินก็ลุยเต็มที่เลยครับทีนี้คนผิวขาวที่เหมือนกับเป็นเจ้าของอยู่แล้วหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการฟาร์มเกษตรอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ต้องแบบมีความกระตุกกระตักเลิกลักกันเต็มที่เลยครับเพราะไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อไปดีมันเลยเกิดปรากฏการณ์แปลกๆเกิดขึ้นนั่นคือจากบางฟาร์มหรือว่าบางที่ที่ตอนแรกเจ้าของเนี่ยเป็นชาวผิวขาวและมีลูกมือเป็นชาวผิวสีไปมาครับชาวผิวสีกลายเป็นเจ้าของส่วนผิวขาวกลายไปเป็นลูกมือซะอย่างนั้นซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าคนที่เป็นเจ้าของอ่ะเขาจะมีความรู้ในการบริหารกิจการของตัวเองใช่ไหมทีนี้จู่ๆมีการสลับมันเกิดขึ้นน่ะแน่นอนครับว่าเอาเจ้านายไปเป็นลูกมือเอาลูกน้องไปเป็นเจ้านายอย่างเงี้ยปรากฏว่าลูกน้องครับไม่สามารถบริหารงานได้เหมือนกับชาวผิวขาวทำให้ในปีนั้นเองครับผลการเกษตรนี่คือตกต่ำหายแวบไปหมดเลยเข้าของเครื่องใช้ต่างๆที่เคยส่งออกไม่มีแต่ไม่เป็นไรจ้าโนสุดโนแคไม่มีไปยากเลยล่ะก็นำเข้าสิใช่ครับเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแทนที่จะแก้ปัญหาไม่แก้นำสินค้าเข้ามาเลยมีตังค์กันเนาะคือต้องบอกกันว่าก่อนที่มันจะมีการปฏิรูปเรื่องของที่ดินเนี่ยนะครับที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนกับประเทศนึงที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารการกินความแบบอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเกษตรเว้ยแต่พอเป็นการปฏิรูปที่ดินปุ๊บปรากฏว่าสินค้าส่งออกไม่มีทุกอย่างแห้งแกกหมดเลยส่งออกก็ไม่ได้พอส่งออกไม่ได้ก็นำเข้ามาอีกจากตอนแรกเป็นคนขายไปมากลายเป็นคนซื้อไปซะอย่างนั้นซึ่งภายหลังไม่นานครับเรื่องของอาหารก็เริ่มขาดแคลนผู้คนเริ่มอดอยากปากแห้งเริ่มลำบากทุกสิ่งทุกอย่างที่มันกำลังจะเป็นเหมือนกับดาวรุ่งครับก็เริ่มทำการทรุดโทรมลงเรื่อยๆทีนี้ครับพอเงินเริ่มไม่มีปรากฏว่ายุคนายโรเบิร์ตเองก็ไปกู้มาอีกครับแต่กู้มาก็เหมือนกับอารมณ์ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเพราะว่ากู้มาแล้วก็ยังไม่มีสินค้าส่งออกมีแต่กู้ไอ้ใช้เงินน่ะไม่มีฮะเงินก็ไม่มีต่างหากสุดท้ายครับในปีคริสต์ศักราช1987เงินก็เริ่มเฟ้อขึ้นประมาณเกือบ 30% บางที่อาจจะบอกว่าสูงสุดคือ 50% ถัดมาอีกไม่กี่ปีครับในช่วงประมาณปี2000จากตอนแรกเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 50% กระโดดครับก้าวไปเป็น 100% อีกประมาณ6ปีให้หลังหรือว่าประมาณปี2006หรือว่า2007จาก 100% กระโดดไปเป็น
็น 1,000 กว่าเปอร์เซ็นต์และอีกแค่1ปีให้หลังอีก1ปีฮะก็คือปี2007จากตอนแรกฮะที่เงินเฟ้ออยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าเปอร์เซ็นต์ในปี2007 1ปีให้หลังกระโดดขึ้นไปเป็น 60,000 กว่าเปอร์เซ็นต์ฮะและต่อมาอีก1ปีฮะในปี2008จาก 60,000 เปอร์เซ็นต์ครับกระโดดเข้าไปถึงเกือบ80,000 ล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับพอเกิดภาวะเงินเฟ้อปุ๊บเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนไม่ต้องพูดถึงครับลำบากถึงลำบากมากๆซึ่งการแก้ไขปัญหาเนี่ยหรือว่าต้นเหตุของเงินเฟ้อเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเพราะพอตัวเองไปกู้มาใช่ไหมเขาก็ต้องเงินไปใช้ไงเขาแก้ไขปัญหาด้วยการพิมพ์เงินเยอะๆแล้วเอาไปใช้หนี้แล้วก็ทำแบบนี้ทุกปีซึ่งต้องบอกเลยว่าประชาชนก็คือตอนนั้นคือไม่ทนแล้วฮะเริ่มวิพากษ์วิจารณ์เริ่มด่ากันละแต่ก็ยังทำการพิมพ์เงินเยอะๆเอาไปใช้หนี้อยู่ดีสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการที่เกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างที่เห็นนี่แหละพอเกิดภาวะเงินเฟ้อเสร็จปุ๊บเนี่ยทางรัฐบาลก็พยายามควบคุมราคาสินค้าพยายามเอาอกเอาใจประชาชนฮะแต่มันก็สายไปแล้วใครมันจะแบบมาอวยตอนนี้ล่ะก็ลำบากไปแล้วอะขายอะไรก็ขาดทุนว่ากันว่าเงินเป็นปึกเนี่ยใบไม้ยังมีค่ามากกว่าซะอีกทิชชู่ม้วนหนึ่งประมาณสักหลายร้อยอะซึ่งรัฐบาลก็พยายามแก้ไขปัญหาด้วยการตัดศูนย์ออกมั่งหรืออะไรมั่งก็ยังโบ้งยังบูดอยู่ดีทำเท่าไรเท่าไหร่เงินก็ยังกลายเป็นของที่ไร้ค่าไม่สามารถทำอะไรได้เลยพกเงินก็เป็นปึกๆซื้ออะไรก็ได้ไม่เยอะดีไม่ดีซื้อไม่ได้เลยซ้ำเพราะว่าเงินมันถูกเกินซื้อไม่ได้สุดท้ายจะบอกว่านายโรเบิร์ตก็มีจุดจบฮะเนื่องจากว่าในปีคริสต์ศักราช2017กองทัพครับเริ่มทำรัฐประหารเกิดขึ้นเพื่อเขียนนายโรเบิร์ตมูกาเบนะออกไปซึ่งก็จะตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาและมีความหวังว่าจะมีรัฐบาลหรือว่ารัฐบาลเนี่ยมาแก้ไขปัญหาให้มีความหวังว่าเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนนั้นน่าจะดีกว่าวันนี้แน่คือเรื่องราวเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่ทำให้เราเนี่ยฉุกคิดได้อีกหนึ่งโมเมนต์ก็คืออย่าไว้ใจนักการเมือง 100% พูดเนี่ยสวยหรูทำจริงอ่ะได้เปล่าก็ไม่รู้ฉะนั้นนะครับเชื่อแบบ50 50ก็แล้วกันน่าจะแบบเซฟโซนที่สุดที่สำคัญก็คือประชาธิปไตยเนี่ยดีแน่นอนอยู่แล้วอยู่ที่นักการเมืองนี่แหละว่าเขาจะกลับลำว่าเขาจะหลงอำนาจว่าเขาจะหลงหัวโขนมั้ยถ้ามีอำนาจแล้วหลงไม่ว่าจะเป็นหลงหัวโขนหลงอำนาจหลง power อะไรก็แล้วแต่จุดจบก็อาจจะเป็นแบบนี้เช่นกันอย่างกับนายโรเบิร์ตบูกาเบนนะฮะฉะนั้นหากคุณคิดที่จะเป็นนักการเมืองเนี่ยพูดอะไรไปแล้วต้องรับผิดชอบด้วยและพูดไปแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่ปากว่าใจอีกอย่างไม่ใช่มาอ้างประชาธิปไตยสุดท้ายตัวเองก็คือเผด็จการอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เอานะฮะพูดไปเนี่ยก็คุ้นๆกับประเทศแถวๆนี้เนาะที่แบบว่าตอนหาเสียงก็แบบโอ้โหจะดีอย่างนั้นจะดีอย่างนี้ราคายางจะดีอย่างนั้นราคาแรงขั้นต่ำจะดีอย่างนี้จบป.ตรีเท่านั้นเท่านี้ถึงเวลาจริงก็คือหายไปเลยไม่มีวี่แววว่ามันจะเป็นอย่างที่เขาพูดเลยและเรื่องราวพวกนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดนะฮะไอเรื่องราวที่พูดแล้วทำไม่ได้เนี่ยโดยปกติแล้วมีมาตลอดเวลาฮะฉะนั้นตอนจะการเลือกตั้งตอนจะเลือกใครเนี่ยไปดูประวัติเขาให้ดีนะครับว่ามีเรื่องราวขี้โกหกแบบนี้หรือเปล่าถ้ามีก็เปลี่ยนใจซะดีกว่าเลือกไปแล้วก็เป็นเหมือนเดิมอ่ะรับปากจะแก้ไขปัญหาจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่อย่างนั้นอย่างนี้แต่พอมีอำนาจปุ๊บโดนเทเฉยเลยจ้าเจ็บแล้วต้องจำอย่าเชื่อคารมอย่าเชื่อคนปากหวานเพราะที่มาพูดให้เราฟังทุกวันนี้เนี่ยเหล่านักการเมืองเขาพูดไปแล้วเขาซ้อมไปแล้วไงเขารู้ว่าพูดอะไรไปแล้วคุณจะเลือกเขาฉะนั้นอย่าเชื่อ 100% ครับมีวิจารณญาณไตร่ตรองนิดนึงว่าที่พูดมานั้นน่ะทำได้จริงๆหรือเปล่าเวลาเป็นแล้วจะลืมเราหรือเปล่าฉะนั้นคิดก่อนการรับตังมาไม่กาก็ได้นะฮะดูจากประเทศอื่นๆเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใช่กดแชร์หรือว่าชอบมากๆครับฝากกด Subscribe และอย่าลืมครับกดกระดิ่งให้กับหมอด้วยแล้วกันนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพี่เจหมอ Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย